สวัสดีค่ะในตอนนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15.2 มาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะส่วนไฮไลท์ของฟีเจอร์ต่างๆและฟีเจอร์ที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละฟีเจอร์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะในตอนนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15.2 ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะซึ่ง iOS 15.2 เนี่ยก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป Privacy Report Legacy Contact หรือว่าประวัติการเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง iPhone นะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆค่ะฟีเจอร์แรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือฟีเจอร์การแสดงประวัติการเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง iPhone ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะแสดงว่า iPhone ของเราถูกเปลี่ยนอะไหล่อะไรมาแล้วบ้างนะคะแล้วเป็นอะไหล่แท้จาก Apple หรือไม่ซึ่งรายละเอียดของฟีเจอร์นี้เนี่ยพี่ต้อมได้ทำคลิปอธิบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ตามไปดูได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเปิดใช้งานไอคอนโหมดมาโครที่อยู่ใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะคะหมายความว่าถ้าเราเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนี่ยจะมีไอคอนโหมดมาโครขึ้นที่แอปกล้องใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เวลาที่เราใช้งานที่จะถ่ายมาโครหรือว่าเวลาที่เราไม่อยากถ่ายแต่ว่าอยากถ่ายอะไรใกล้ๆเนี่ยเราสามารถกดเปิดหรือว่าปิดโหมดมาโครได้จากแอปกล้องโดยตรงได้เลยค่ะiOS 15.2 นะคะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ผู้ติดต่อรับมรดกหรือว่า Legacy Contact นะคะเราสามารถเพิ่มคนที่เราไว้ใจเนี่ยมารับมรดกที่เป็น Apple ID ของเราไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอไฟล์การซื้อแอปหรือว่าการตั้งค่ารวมถึงการแบ็กอัพข้อมูลของ iPhone ของเราเนี่ยไปดูแลต่อได้ในตอนที่เราเสียชีวิตค่ะคนที่เป็นผู้รับมรดกของเราเนี่ยก็จะได้รับข้อความแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดได้ค่ะในตอนที่เราเสียชีวิตนะคะถ้าผู้รับมรดกอยากจะเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ของเราจะต้องมี2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือจะต้องมีสำเนาใบมรณบัตรและอย่างที่2ก็คือจะต้องมีรหัสการเข้าถึงถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน Apple ID ของเราได้ค่ะสำหรับวิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อรับมรดกนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเข้าไปที่ Apple ID ของเราที่ด้านบนสุดนะคะแล้วก็เลือกรหัสผ่านและความปลอดภัยค่ะจะเห็นคำว่าผู้ติดต่อรับมรดกนะคะแตะเข้าไปเลยจากนั้นค่ะให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกค่ะแล้วเราก็เลือกผู้ติดต่อรับมรดกจากรายชื่อที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะจากนั้นแตะที่เบอร์โทรของเขาค่ะต่อไปก็ให้กดดำเนินการต่อค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะจะเป็นการเลือกวิธีการแชร์รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลของเรานะคะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเป็นข้อความไปที่ iMessage หรือว่า App Message ของเพื่อนเราหรือว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาก็ได้ค่ะแต่ถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดก็เป็นการส่งข้อความค่ะจากนั้นก็กดส่งได้เลยระบบก็จะแจ้งว่าเราได้เพิ่มผู้ติดต่อรับมรดกเรียบร้อยแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะทีนี้ข้อความนี้ก็จะถูกส่งไปให้เพื่อนของเราที่เป็นผู้ติดต่อรับมรดกนะคะเพื่อนของเราก็สามารถแตะเข้าไปแล้วก็ทำการดูข้อมูลต่างๆได้คนที่เป็นผู้รับมรดกนะคะก็จะได้รับข้อความนี้สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็เอาไปดำเนินการเรื่องอื่นๆได้ค่ะมาดูฟีเจอร์สำหรับเด็กกันบ้างนะคะใน iOS 15.2 เนี่ยมีฟีเจอร์การกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีนะคะเมื่อตอนที่เด็กดูคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมในแอป Message หรือว่าแอปข้อความเนี่ยฟีเจอร์นี้จะทำการเบลอคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมนั้นๆไปเช่นรูปโป้หรือว่าวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนะคะเมื่อเราอยากจะดูรูปนั้นเนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาเตือนว่าอันนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาแล้วเมื่อเด็กกดดูนะคะก็จะมีการส่งแจ้งเตือนไปให้ผู้ปกครองทราบด้วยค่ะนอกจากฟีเจอร์หลักๆที่นุ๊กนิกได้พูดไปนะคะก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสรุปการแจ้งเตือนแบบใหม่แอป Apple Music สามารถค้นหาเพลงที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ได้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็มีฟีเจอร์จำกัดการติดตามที่อยู่ IP ที่เราสามารถซ่อน IP address ของเราได้ในตอนที่เราใช้ข้อมูลเซลลูล่าในการท่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าส่งอีเมลผู้ใช้ iCloud Plus สามารถซ่อนอีเมลในแอปเมลได้ส่งอีเมลหรือว่าตอบกลับอีเมลกลับไปให้คนที่เราไม่ไว้วางใจฟีเจอร์นี้ก็จะมีประโยชน์ในตอนที่เราอยากจะส่งอีเมลหรือว่าตอบกลับอีเมลกลับไปให้คนที่เราไม่ไว้วางใจนะคะเขาก็จะช่วยซ่อนอีเมลของเราแต่ว่าถ้าเป็นการส่งอีเมลในการทำงานเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ก็ได้ค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่มาพร้อม iOS 15.2 นะคะผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัปเดตตอนนี้ได้เลยแล้วก็ก่อนการอัปเดตเนี่ยอย่าลืมสำรองข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ